สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้นะครับพาทุกท่านมาสู่จังหวัดสุโขทัยอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทดสอบทีวีดิจิตอลติดรถยนต์กันสำหรับวันนี้กล่องที่เราเลือกใช้นะครับในการเทสคราวนี้ก็เป็นกล่องทีวีดิจิตอลล็อกสเลย์นะครับโบเบโร่สี่เสานะครับเรามาลองดูกันครับที่สุโขทัยเป็นยังไงกันบ้างครับเส้นทางที่เรากำลังวิ่งตรงนี้นะครับก็คือวิ่งตรงไปที่ศาลากลางจังหวัดนะครับแล้วก็เราอยู่ที่กลางเมืองทีเดียวนะครับศูนย์บริการสาธารณสุขสุโขทัยอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็จะมีโรงเรียนใหญ่ที่โรงเรียนอุดมดรุณีนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับทีวีดิจิตอลติดรถยนต์นะครับเลือกซื้อเนี่ยก็ต้องเลือกซื้อให้ถูกนะครับว่าต้องเป็นกล่องติดรถยนต์เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกล่องของบ้านเนี่ยจะเป็นกล่องพลาสติกนะครับส่วนรถยนต์เนี่ยจะเป็นกล่องที่ออกทำเป็นโลหะนะครับสำหรับวันนี้เราเลือกใช้กล่องล็อกสเตย์เป็นกล่องที่มีคุณลักษณะนะครับที่ดีมากนะครับสามารถที่จะใช้ในลักษณะการเคลื่อนที่ได้ดีนะครับตอบสนองมุมมองที่ดีมากเป็นอย่างดีนะครับสำหรับด้านซ้ายมือเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัยนะครับวิ่งมาสู่กลางเมืองเลยทีเดียวนะครับเราใช้กันที่ช่อง News TV นะครับเป็นตัวทดสอบนะครับเราก็จะวิ่งตรงไปนะครับจนถึงวงเวียนใหญ่นะครับมีวงเวียนสีขาวอยู่ตรงกลางนะฮะซึ่งเราก็ตรงไปเป็นอุทยานสุโขทัยเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางจังหวัดพิษณุโลกนะครับพอถึงวงเวียนแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับสำหรับบริเวณด้านนี้เนี่ยนะครับก็เป็นมุมมองที่ดีนะครับมีวงเวียนที่ตรงกลางนะครับเหมือนเป็นย่านเราไม่ทราบว่าเรียกวงเวียนอะไรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นเมืองใหญ่อย่างเงี้ยหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับว่าเป็นมุมมองนะครับด้านซ้ายด้านขวาเป็นตึกสูงใหญ่เห็นไหมครับทีวีดิจิตอลจากล็อกสเตย์ตอบโจทย์ความชัดได้อย่างเหนือชั้นมากนะครับไม่มีสะดุดติดขัดเลยแม้มีตัวกันคลื่นนะครับวิทยุต่างๆนะครับด้านโซนนี้นะครับยากนะที่จะมีกล่องทีวีดิจิตอลยี่ห้อใดที่สามารถใช้บริเวณสุโขทัยได้อย่างนี้นะครับสำหรับบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเป็นธนาคารใหญ่นะฮะเราก็จะวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับในมุมเห็นไหมไม่สะดุดติดขัดเลยแม้แต่สักเล็กน้อยเลยนะครับเราจะมาลองดูกันที่ช่อง4ดูสิครับช่อง4ช่อง3ดีกว่านะครับไทย PBS HD ตอนนี้ถือว่ายังอยู่ในช่วงทดลองมาดูที่ช่องเบอร์3ไทย PBS HD นะครับตอนนี้ใช้ได้ดีนะครับเราก็วิ่งตรงไปด้านบริเวณกลางเมืองเนี่ยมีตึกมากมายเลยนะครับด้านซ้ายมือเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับนะฮะทีวีดิจิตอลติดรถยนต์ล็อกสเตย์เนี่ยมีลักษณะของการรับที่เป็นการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีนะครับโดยใช้ชิปป้องกันฝนแบบเซโนชิปแล้วก็ใช้เสาที่เป็นพาสซีฟไลท์คลื่นรบกวนนะครับที่ด้านขวาเป็นที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัยนะครับนะฮะก็ใช้ได้ดีนะฮะแล้วก็ยังมีระบบค้นหาอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดเซิร์ชด้วยมืออีกด้วยนะครับเลือกใช้กล่องทีวีดิจิตอลติดรถยนต์เลือกใช้กล่องที่มาตรฐานนะครับแล้วก็มีบริการเปลี่ยนเครื่องภายใน2ปีไม่มีการซ่อมนะครับนะฮะ025530863นะสำหรับด้านนี้ก็ถือว่าได้ดีนะครับเราทดสอบที่กลางเมืองจังหวัดสุโขทัยกันเห็นไหมครับท่านที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับมีความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นใช่ไหมครับเลือกใช้กล่องทีวีดิจิตอลติดรถยนต์คราวใดนะครับเลือกใช้ Rock Stay จากที่ศูนย์บริการ P1 นะครับศูนย์อัพเฟิร์มแวร์แล้วก็เซอร์วิสกล่องทีวีดิจิตอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลองจอดที่ใต้สะพานลอยฝั่งโน้นนะครับใต้สะพานลอยนะครับเลือกซื้อกล่องทีวีดิจิตอลนะครับก็โทรสอบถามที่02-932-3485 084-524-43 นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.pureandco.com หรือ carpromarket.com นะครับสำหรับวันนี้ผมเอโก้นะครับก็ลาท่านที่นะฮะหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยนะครับที่ด้านขวามือด้านโน้นนะครับนะสนใจก็เชิญมานะครับสวัสดีครับ Anywhere Anytime Anyone Season by Loxley